สวัสดีครับผมเอกนันท์พร้อมพันธ์ครับสวัสดีครับผมอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการขอชัดๆประจำวันพุธที่3ธันวาคม2557ครับเมื่อวันจันทร์วันอังคารเนี่ยก็พูดเรื่องระบบเลือกตั้งครับเพราะว่าเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ในขณะนี้เมื่อวานเนี่ยก็พูดเรื่องทิศทางระบบการเลือกตั้งของไทยซึ่งก็เล่าให้ฟังแล้วว่ามีการขัดกันกับหน่วยงาน2หน่วยงานอย่างไรบ้างในเรื่องของทิศทางการเลือกตั้งที่ไม่เหมือนกันนะฮะวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะต้องเล่าเรื่องระบบเลือกตั้งแต่จะเป็นความเห็นเต็มๆของคณะกรรมการที่อยู่ภายใต้สภาปฏิรูปซึ่งจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งในการเสนอเรื่องขึ้นไปที่36อรหันต์คือคณะกรรมการยกร่างแล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้ววันนี้ชัดเจนมากเลยว่าอะไรเป็นอะไรนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะได้เห็นกันนะในวันนี้ผมก็คิดว่าควรจะถึงเวลาแล้วนะที่จะต้องมีการเสนอเรื่องของการโหวตข้างล่างกันหน่อยซึ่งวันนี้เนี่ยใช้ชื่อว่าเห็นด้วยกับการเลือกนายกรัฐมนตรีและครม.โดยตรงหรือไม่อันแน่เพราะนี่เป็นข้อเสนอเพราะอันนี้จะเป็นข้อเสนอหลักในวัดไม่ใช่ข้อเสนอของเรานะฮะเป็นข้อเสนอของคณะกรรมการที่เขาเตรียมเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของสภาปฏิรูปครับเอาใหม่นะฮะเห็นด้วยกับการเลือกนายกรัฐมนตรีและครม.โดยตรงหรือไม่คือปัจจุบันเนี่ยเป็นการเลือกตั้งโดยอ้อมคือเลือกส.ส.แล้วส.ส.ไปเลือกนายกนายกไปเลือกครม.แต่อันนี้คือการเลือกนายกตรงและครม.ตรงท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมนะครับพิมพ์1แล้วกดเห็นด้วยคือพิมพ์1ก่อนกดเห็นด้วยเนี่ยเหตุผลก็ได้นะฮะแต่ขออนุญาตให้พิมพ์1ก่อนเนื่องจากว่าเวลาเจ้าหน้าที่ตรวจจะได้มีความชัดเจน พิมพ์2กรณีไม่เห็นด้วยจะใส่เหตุผลหรือไม่ใส่เหตุผลก็ได้นะครับก็แสดงความเห็นมาได้ในการส่ง SMS ที่4642123 4642123นะครับคุณเอกนัทวันนี้มีภาพประทับใจอะไรครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องมีภาพประทับใจนะครับของเด็กเสิร์ฟกาแฟวันนี้ใช้ชื่อภาพว่าช่วยพี่น้องเสิร์ฟกาแฟขอขอบคุณนะครับภาพจากคุณหงษานะครับได้บรรยายภาพว่าเวทีราชประสงค์ช่วยพี่น้องเสิร์ฟกาแฟให้พี่น้องที่ร่วมชุมนุมเต็นท์น่านรักชาติตรงข้ามบิ๊กซีราชประสงค์นะครับก็จะเป็นภาพที่คุณหงษาเนี่ยช่วยแจกจ่ายกาแฟให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมชุมนุมหน้าเวทีราชประสงค์ในขณะนั้นซึ่งปกติการชุมนุมของกปปส.เนี่ย24ชั่วโมงนะครับกาแฟนี่ต้องเสิร์ฟทุกวันสำหรับผู้ชุมนุมที่มาใหม่ตอนเช้านะพยายามจะตื่นอยู่แล้วก็ถูกปลุกโดยพี่ปองเนี่ยคุณอัญชลีชอบมาอ่านข่าวเช้าใช่ไหมฮะแล้วตอนกลางคืนนี่ก็ต้องตื่นทั้งวันนะตื่นสิเพราะว่ากลัวอยู่ไม่รู้ M79 ลูกระเบิดจะลงเมื่อไหร่คือช่วยกันเฝ้าระวังกันคนละทีจำได้ไหมที่เรามีภาพประทับใจอยู่ภาพหนึ่งเสียดายไม่ได้ท่านผู้ชมดูแล้วผมจำได้เลยแกไปนอนเอนต้นไม้มันเอนอย่างเงี้ยแล้วแกก็พอบทแกจะดูใช่ไหมแกก็มานอนพิงต้นไม้อย่างงี้แล้วพอบทแกจะนอนแกก็นอนราบอย่างเงี้ยจำได้ไหมที่เราเคยเอามาเป็นภาพประทับใจอ่ะ คือพร้อมลบตลอดเดี๋ยวมานั่งเอนพิงต้นไม้เดี๋ยวมานอนอะไรเงี้ยเราอยู่กับธรรมชาติมากนะอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยคือใช้ต้นไม้เป็นทั้งที่นั่งแล้วก็ที่นอนพร้อมกันเคยมีภาพประทับใจเหมือนกันภาพนั้นสวยมากก็อยู่กันแบบนี้อันนี้ส่วนพี่คนนี้เขาแจกกาแฟครับคือไม่ให้หลับให้นอนกันเลยแล้วเป็นคนมาจากน่านเป็นซุ้มที่มาจากน่านนะครับครับแล้วก็เนี่ยคือไม่ได้คนนี้แจกกาแฟแต่ดูสิครับทีมงานเนี่ยใส่เสื้อสีขาวข้างหลังก็ร่วมไม้ร่วมมือกันทำกาแฟแจกทุกจังหวัดร่วมมือร่วมใจกันน่ารักจริงๆวันนี้ครับเราต้องมาต่อยอดคือได้พูดเรื่องระบบการเลือกตั้งมาแล้ว2วันซ้อนโดยเฉพาะเรื่องข้อเสนอของกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มีข้อสรุปว่าอยากจะให้ใช้ระบบการเลือกตั้งมีทั้งส.ส.เขตระบบบัญชีรายชื่อคำนวณสัดส่วนส.ส.ในสภาตามระบบเยอรมันมีส.ส.ไม่เกิน350เดี๋ยวก่อนเราย้ำก่อนได้ไหมคือขิงเนี่ยขิงปูให้นิดนึงว่าครับปูอีกนิดนึงคือถ้าเดี๋ยวเราไปกันก่อนเลยมันจะงงคนจะสับสนเอาหน่อยสิเพราะว่าหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งสัปดาห์เนี่ยนะมีฝ่ายนี้ให้ความเห็นนี่ทีฝ่ายนี้ก็เห็นทีใครเป็นใครใครทำงานก่อนใครทำงานหลังเอาหน่อยมาดูกระดานนะครับท่านผู้ชมฮะสภาปฏิรูปทำหน้าที่อะไรคือทำหน้าที่ปฏิรูปแต่สภาปฏิรูปเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรนะครับเป็นเหมือนสภาที่ปรึกษาเหมือนสภาวิชาการการปฏิรูปเนี่ยทำยังไงได้บ้างครับ 1. ออกมาในรูปแบบของรัฐธรรมนูญ 2. อาจจะออกมาในรูปแบบของกฎหมายก็ได้เช่นออกพรบเป็นต้นหรือ 3. ออกมาเป็นกฎอื่นๆนะกฎกระทรวงนะฮะเป็นต้นวันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงการปฏิรูป
ที่เกี่ยวกับการออกหรือแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยการร่างรัฐธรรมนูญเพราะว่าสปช.คือรัฐสภาปฏิรูปเนี่ยนะฮะสมมติมีความเห็นว่าจะต้องปฏิรูปเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดเป็นการออกกฎหมายธรรมดาเขาก็อาจจะส่งให้สนช.ไปทำก็ได้ใช่ไหมครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือถ้าอะไรที่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องกับการแก้กฎหมายอาจจะเป็นออกกฎกระทรวงหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นโครงการอะไรออกมาก็แล้วแต่ก็ส่งให้ครม.คสช.แต่วันนี้ที่เป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากคือประเด็นที่เกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญดูให้ดีนะครับบนกระดานซึ่งกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่สภาปฏิรูปเป็นคนประชุมพอประชุมได้ข้อสรุปแล้วก็ต้องเสนอความคิดเห็นต่างๆเนี่ยนะครับให้กับกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งสภาปฏิรูปก่อนที่จะได้ข้อสรุปทั้งหมดเนี่ยเขาก็ไปตั้งกรรมาธิการด้านต่างๆออกมาในส่วนของสภาปฏิรูปก็จะมีกรรมาธิการทั้งหมด18ด้าน1ใน18ด้านคือกรรมาธิการปฏิรูปด้านการเมืองซึ่งมีอาจารย์สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์นั่งเป็นประธานอยู่นะครับปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการนี้ครับตามกำหนดการนะฮะสภาปฏิรูปจะต้องส่งความเห็นให้กับกรรมาธิการยกร่างนะครับในวันที่19ธันวาคม19ธันวาคมนี้ยังไม่ถึงนะฮะแต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นปรากฏว่ากรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็ตั้งอนุกรรมาธิการให้ดูแลในเรื่องต่างๆเช่นเดียวกันมีข้อสรุปเกี่ยวกับระบบการเมืองแล้วซึ่งข้อสรุปนี้ที่เราได้อธิบายไป2วันซ้อนก็คือข้อสรุปที่ระบบการเลือกตั้งของเยอรมันนี่คือมาจากอนุกรรมาธิการในกรรมาธิการยกร่างซึ่งเกิดก่อนดูตัวเลขนะฮะ1คือสภาปฏิรูปแล้วค่อยไป2กรรมาธิการยกร่างแต่ตอนนี้กรรมาธิการยกร่างเนี่ยมีกรอบแล้วสภาปฏิรูปต้องส่งเรื่องเป็นคนเบอร์ล่างครับส่งเรื่องให้คนข้างบนครับคือกรรมาธิการยกร่างภายในวันที่19ธันวาถูกต้องฮะปรากฏว่าไอ้คนล่างยังไม่ทันส่งไอ้คนบนแถลงข่าวก่อนแล้วว่าจะสรุปมาอะไรบ้างครับซึ่งอนุชุดนี้สรุปออกมาว่าสสมี350คนไม่เกินไม่เกิน350คนครับใช้ระบบเยอรมันแต่ระบบเยอรมันนี่แปลว่าสสบัญชีรายชื่อกับสสมีทั้งเขตมันจะเท่ากันเท่ากันเขตเดียวเบอร์เดียวด้วยเดียวและเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียวนะครับอะไรอีกสวเหมือนเดิมการเลือกตั้งกับสรรหาคือมีทั้งสรรหาและมีเลือกตั้งมีอะไรอีกไหมของเขายังไม่ได้พูดเรื่องเรื่องนึงนะที่มีความสำคัญเอางี้ก่อนเอางี้ก่อนอันนี้คือแล้วก็เลือกตั้งนายกเป็นการเลือกตั้งนายกโดยเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือทางอ้อมคือหมายถึงว่าได้สสบัญชีรายชื่อได้สสเขตแล้วก็พวกนี้ก็ไปเลือกนายกนายกก็ไปเลือกครม.นี่คือแนวความคิดของคนข้างบนผมใช้ครับใช้คำนี้ดีกว่าคนที่จะต้องสภาปฏิรูปต้องส่งเรื่องไปข้างบนก็คือว่าคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญคนที่เป็นยูนิตที่เหนือขึ้นไปนะแต่ว่ามาดูความคิดของสภาปฏิรูปวันนี้เอาแบบเคลียร์ๆชัดๆเพราะว่าจะสัมภาษณ์อาจารย์สมบัติใช่ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าสายกับอาจารย์สมบัติยังนะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เราต่ออาจารย์สมบัตินะฮะอยู่ในขณะนี้วันนี้ตั้งแต่เช้าอาจารย์สมบัติเนี่ยอาจารย์สมบัติธำรงธัญวงศ์ท่านเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปสีเขียวนี่นะฮะคือสีเขียวคือตอนนี้เนี่ยมีข้อสรุปของคณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมืองแล้วซึ่งเหลืออย่างเดียวคือรอเสนอต่อสภาปฏิรูปในวันที่8ธันวาคม8ธันวาคมท่านอาจารย์สมบัติบอกแล้วและจากนั้นก็จะต้องส่งไปยังที่คณะกรรมการในวันที่19ก่อนวันที่19ธันวาคมส่งไปยังคนเยอรมันครับอันนี้คือพวกเยอรมันพวกเยอรมันนะระบบบัญชีรายชื่อแบบเยอรมันครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาดูว่าแนวความคิดของกรรมการปฏิรูปการเมืองครับที่ต้องเป็นคนข้างล่างเตรียมเสนอซึ่งตามโครงสร้างที่คสช.วางไว้นะครับการปฏิรูปต้องเริ่มต้นจากสภาปฏิรูปและสภาปฏิรูปตั้งกรรมาธิการเนี่ยถ้าคือจริงๆแล้วต้องฟังความเห็นของกรรมาธิการปฏิรูปก่อนเพราะฉะนั้นคนเนี้ยจริงๆควรจะเป็นคนกำหนดกรอบแนวทางทั้งหมดแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนะท่านผู้ชมนะพอสภาปฏิรูปเนี่ยยิงผ่านไปที่กรรมาธิการยกร่างปั๊บกรรมาธิการยกร่างพิจารณาเสร็จปั๊บมันต้องวนกลับมาที่สภาปฏิรูปอีกทีให้สภาปฏิรูปตรวจว่าเป็นไปตามที่เจตนารมณ์เขาหรือเปล่าคือถ้าสภาปฏิรูปมีข้อเสนอส่งไปให้กรรมาธิการยกร่างแล้วกรรมการยกร่างไม่ได้ร่างรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของสปช.เนี่ยแต่มันจะมีไว้ทำไมอ่ะใช่แต่วันนี้ผมจะไม่ขอชี้นำอะไรท่านผู้ชมเลยนะครับโดยที่ว่าวันนี้ผมขึ้นหน้าจอว่าเห็นด้วยกับการเลือกนายกรัฐมนตรีและครม.โดยตรงหรือไม่ครับในหน้าจอนี้ SMS เข้ามาวันนี้เพราะเป็นข้อเสนอที่ร้อนแรงผมยังไม่รู้เลยท่านผู้ชมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรนะเดี๋ยวรอดู
อาจารย์สมบัติอยู่ในสายกับเราแล้วมั้งครับอยู่ได้ไงฮะอยู่แล้วครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอัศวิทย์คุณเอกนัทครับอาทิตย์นี้รบกวนอาจารย์หลายครั้งหน่อยนะครับยินดีเลยครับครับอาจารย์ครับเราได้ฟังข้อเสนอในส่วนของอนุกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งจริงๆแล้วตามทฤษฎีของคสช.เนี่ยต้องฟังความคิดเห็นจากสปช.สภาปฏิรูปก่อนถูกไหมครับเราได้ฟังความเห็นในส่วนนั้นแล้วซึ่งบอกว่าจะมีการเลือกนายกใช้ระบบเดิมเลือกตั้งสสมีทั้งเขตมีทั้งบัญชีรายชื่อไม่เกิน350คนใช้ระบบแบบเยอรมันส่วนในส่วนของสวเนี่ยก็คล้ายๆของเดิมคือมีมาจากการเลือกตั้งและในส่วนสรรหานะครับทีนี้ตอนนี้เราอยากฟังนะครับข้อสรุปจากกรรมาธิการปฏิรูปด้านการเมืองซึ่งตอนนี้ต้องรอชงข้อสรุปทั้งหมดให้กับสปช.ถูกไหมฮะอยากฟังข้อสรุปในส่วนของกรรมาธิการที่อาจารย์สมบัตินั่งเป็นประธานอยู่ครับว่าวันนี้มีข้อสรุปอะไรบ้างครับในด้านการเมืองเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของโครงสร้างและองค์กรอิสระนะครับครับแล้วก็มีเรื่องของพรรคการเมืองแล้วก็มีเรื่องของการเลือกตั้งแล้วก็มีเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนะครับครับผมก็เอาสั้นๆในเรื่องของโครงสร้างทางการเมืองก่อนก็แล้วกันนะฮะครับทางคณะกรรมการเนี่ยได้วิเคราะห์ว่าปัญหาสาเหตุของโครงสร้างทางการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะครับก็ได้วิเคราะห์ให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยการที่ประชาชนเลือกสสแล้วสสเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยโดยหลักการถ้าสสมาจากการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใสเนี่ยการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีปัญหาแต่มันจะมีปัญหากับการที่มีสสจำนวนมากเนี่ยได้รับการเลือกตั้งมาจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงพอมาเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องผลประโยชน์ต่างตอบแทนครับนายกรัฐมนตรีก็ต้องมีภาระต้องดูแลสสเหล่านี้ครับนะครับโดยเฉพาะการดูแลโดยการจัดงบประมาณให้สสในลงพื้นที่มีข้อมูลบอกเรานี่ว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยจัดงบให้สสเนี่ยในจังหวัดอย่างไม่น้อยกว่า60ล้านนะครับแล้วก็ไปสสพอได้งบเข้าจังหวัดก็จะไปเอาตังทอน 20-30% ครับมันก็เลยเป็นที่มาของการทุจริตคอร์รัปชันมากมายครับนะครับเราก็เห็นว่าไอ้ประเด็นนี้ถ้าจะลดการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันก็ต้องลดนะครับลักษณะของโครงสร้างที่เอื้อให้รัฐบาลกับสสเนี่ยสมคบกันครับทุจริตคอร์รัปชันนะครับว่าแล้วจะทำอย่างไรทำยังไงครับนี่ก็เป็นปัญหาที่หนึ่งนะครับปัญหาที่สองเนี่ยก็มองเห็นว่าระบบรัฐสภาเนี่ยเมื่อสสเลือกรัฐบาลแล้วรัฐบาลคุมเสียงข้างมากในสภาครับถ้าคุมเสียงข้างมากเด็ดขาดโดยเฉพาะมีพรรคที่โดดเด่นขึ้นมาเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือระบบตรวจสอบอ่อนแอมากครับอ่อนแอจนจะเป็นอัมพาตครับการตรวจสอบโดยการอภิปรายไม่วางใจไม่อภิปรายทุกครั้งแพ้ทุกครั้งครับแล้วรัฐบาลก็ไม่ได้สนใจการอภิปรายไม่วางใจครับตัวนี้ก็แสดงเห็นว่าการตรวจสอบมันไม่มีผลที่เราบอกว่าระบบรัฐสภาทำให้มีการถ่วงดุลอำนาจมีเช็คแอนด์บาลานซ์มันไม่เป็นจริงครับมันไม่เคยเกิดขึ้นได้เลยในการเมืองไทยครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นปัญหานะว่าเราจะปฏิรูปและจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรครับนะครับนี่ก็ในสุดก็มีการนำข้อมูลต่างๆมาพูดกันหลายเรื่องนะครับครับจนในสุดก็มายุติตรงที่น่าจะต้องปฏิรูปปรับเปลี่ยนโครงสร้างของอำนาจใช่ไหมซึ่งเป็นข้อเสนอของคณะกรรมการไปรูปเดียวโดยให้เอาหลักแบ่งแยกอำนาจมาใช้แบ่งแยกอำนาจชัดเจนแบ่งแยกอำนาจมาใช้หมายความให้เลือกฝ่ายบริหารโดยตรงเลือกฝ่ายนิติบัญญัติโดยตรงฝ่ายบริหารเนี่ยให้ทำหน้าที่บริหารเท่านั้นแล้วส่วนฝ่ายนิติบัญญัติก็ให้ทำหน้าที่บัญญัติกฎหมายและตรวจสอบรัฐบาลเพราะมีประเด็นหนึ่งเมื่อสักครู่ที่ตกไปก็คือระบบรัฐสภาเนี่ยนายกรัฐมนตรีและก็รัฐบาลต้องทำหน้าที่ทั้งบริหารและนิติบัญญัติพร้อมๆกันครับปีหนึ่งมี2สมัยนายกเนี่ยก็จะต้องเข้าประชุมสภาด้วยนะครับและถ้าเข้าประชุมเป็นประจำเนี่ยถ้าประเทศพัฒนาแล้วปัญหาประชาชนน้อยก็ไม่เป็นไรครับแต่ประเทศกำลังพัฒนาประเทศแบบไทยเนี่ยปัญหาประชาชนมันมากเหลือเกินครับนายกน่าจะได้มีเวลาทุ่มเทในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้เต็มที่มากกว่าที่จะไปอยู่ในสภาเพราะสภาก็มีส.ส.เขาทำหน้าที่อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นกรณีรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยเคยประยุกต์ให้นายกพ้นจากตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งส.ส.นะครับครับเพื่อจะให้ทำหน้าที่บริหารอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่นำมาสู่การพิจารณาเรื่อง
หลักแบ่งแยกอำนาจว่าควรจะให้ประชาชนเลือกฝ่ายบริหารโดยตรงแล้วก็เลือกฝ่ายนี้จัดโดยตรงแยกกันในส่วนของการเลือกฝ่ายบริหารโดยตรงคือการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงใช่หรือไม่ฮะมีหนึ่งข้อเสนอนะฮะครับหนึ่งให้เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงครับสองให้เลือกพรรคการเมืองที่ได้อันดับที่หนึ่งแล้วให้หัวหน้าพรรคเป็นนายกอันนี้เป็นข้อเสนอจากนิด้าโมเดลครับสามก็คือข้อเสนอให้เลือกคณะรัฐมนตรีทั้งชุดเลยครับนะครับก็มีการถกเถียงจุดอ่อนจุดแข็งข้อดีข้อเสียกันในที่สุดครับผมแล้วในสุดก็มายุติตรงที่ให้เลือกคณะปีทั้งคณะเหตุผลสำคัญก็คือว่าประชาชนจะได้รู้ว่าใครมาเป็นนายกแล้วใครเป็นรัฐมนตรีด้วยคือเลือกนายกคนเดียวเนี่ยก็จะมีจุดอ่อนนะฮะคุณเอกนัทคุณอัธวิทย์ฮะว่ารู้แต่คนมาเป็นนายกแต่พอตั้งรัฐมนตรีแล้วเอาตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยไปให้กับพวกนายทุนพวกเจ้าของบอลหรือพวกคนใกล้ชิดสนิทสนมนะแล้วประชาชนก็ทำอะไรไม่ได้อาจารย์ครับนายกบางคนก็เปลี่ยนรัฐมนตรีเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างอำนาจตัวเองให้พวกรัฐมนตรีกลัวอาจารย์มองอาจารย์บรรยายภาพให้เราเห็นนิดนึงได้ไหมครับว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีและครม.โดยตรงหน้าตาเป็นยังไงเช่นคณะรัฐมนตรีมี35อย่างนี้นะครับจะต้องเอา35คนนี้เนี่ยไปอยู่ในป้ายสมมุตินะอาจารย์นะไปอยู่ในป้ายหาเสียงเดียวกันหมดเลยว่าถ้าเลือกครม.คือต้อง35คนนี้เท่านั้นใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีเบอร์หนึ่งเนี่ย35คนเบอร์2 35คนอะไรเงี้ยครับเป็นแล้วพวกนี้เนี่ยต้องถึงขนาดต้องระบุไหมว่ารัฐมนตรีนี่เป็นกระทรวงไหนกระทรวงไหนกระทรวงไหนหรือยังไม่ต้องก่อนเพื่อความหมุนเวียนความจริงในการถกเถียงกันนะมีกรรมธิการบางคนบอกต้องการให้ระบุด้วยแต่ในสุดที่ประชุมบอกแหมมันจะลึกไปหน่อยนะครับ เอาว่าเป็นเป็นพวกนี้คณะอาจารย์แล้วถ้ามีคนตายครับแล้วถ้ามีคนครับแล้วถ้ามีคนตายหรือว่ามีคนถูกตัดสิทธิ์หรือมีอะไรอย่างนี้เกิดอะไรทำยังไงล่ะอาจารย์อันนี้ก็มีการพูดไว้จะให้เขียนไว้ว่าในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งรัฐมนตรีตามบัญชีรายชื่อได้เนี่ยก็ให้สามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อได้ไม่เกินหนึ่งในห้าสมมติอย่างนี้ครับครับองค์นั้นก็แปลว่าอยู่ในรายชื่อนั้นแต่อาจจะไม่ได้เป็นตำแหน่งรัฐมนตรีอาจจะนั่งรออยู่เฉยก็มีโอกาสเหมือนกันว่างั้นนอกรายชื่อก็ได้เพราะว่ามันมีเครื่องขายแต่ว่าไม่ให้มากไงโอเคผมเข้าใจครับอันนี้เป็นแนวคิดยังไม่ได้ระบุนะว่าถ้าไม่ยืดหยุ่นไว้เดี๋ยวก็จะมีคนตายคนอะไรเงี้ยเข้าใจอาจารย์ทีนี้ใครบ้างครับที่มีสิทธิ์องค์กรไหนที่มีสิทธิ์นำเสนอลิสต์เหล่านี้เพราะว่าถ้าเกิดเปิดกว้างเนี่ยคงเสนอกันเยอะไปหมดนะฮะคงมีประมาณแบบ20 30 100 100ลิสต์สมัครผู้ว่ากทมเนี่ยมีเป็น30อะไรเงี้ยแล้วอาจจะมีคนคิดว่าเป็นตั้งรัฐบาลได้เป็น100ชุดอย่างเงี้ยนะครับเสียงต้องถึงเราก็มีเงื่อนไขครับมีเงื่อนไขเสียงต้องถึงเท่าไหร่อาจารย์ว่าผู้ที่จะเสนอผู้สมัครคณะปรีได้เนี่ยจะต้องเป็นพรรคการเมืองอ๋อครับจะต้องแล้วต้องเป็นพรรคการเมืองที่มีขนาดมีสมาชิกพอสมควรนะอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นใครไปบอกว่าเลือกคณะปรีแล้วพรรคการเมืองไม่มีความสำคัญไม่มีความหมายเนี่ยจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าคนจะเสนอได้เนี่ยต้องเสนอโดยพรรคการเมืองเหตุผลก็เพราะว่าอย่างนี้ฮะคุณเอกนัทครับครับเหตุผลก็เพราะว่าถ้าคนมาเป็นรัฐบาลไม่มีส.ส.ในสภาสนับสนุนเนี่ยบริหารประเทศไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีพรรคการเมืองแล้วโดยความเป็นจริงนะฮะมันก็จะมีพรรคการเมืองที่เข้มแข็งไม่กี่พรรคหรอกครับที่จะมีโอกาสแบบนี้นะเพราะมันไม่มีประเทศไหนหรอกให้พรรคการเมืองที่อ่อนแอมาบริหารรัฐบาลแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้ประชาชนเขาก็จะเลือกพรรคที่เข้มแข็งนะครับเอามาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศคือวาดภาพให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะครับพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยถ้าจะส่งส.ส.นั่นก็ว่าไปส่งไปแต่ถ้าจะส่งทีมผู้บริหารต้องกำหนดตัวบุคคลมาทั้งหมดเป็นลิสต์35คนหรือมีเท่าไหร่ก็ว่าไปถูกไหมฮะแล้วก็ให้เลือกลิสต์ตรงนั้นเนี่ยโดยตรงในทางปฏิบัติแล้วถ้ามีข้อจำกัดว่าพรรคการเมืองที่มีสมาชิกพอสมควรส่งได้เท่านั้นเนี่ยอาจจะมีแค่2ลิสต์3ลิสต์4ลิสต์ที่มาจากพรรคการเมืองใหญ่เท่านั้นถูกไหมฮะทีนี้ตัวบุคคลที่จะนำเสนอเนี่ยที่อยู่ในลิสต์นี้มีข้อจำกัดไหมครับว่าจะต้องเป็นส.ส.ไหมครับจะต้องเป็นผู้บริหารพรรคไหมครับเป็นส.ส.ไม่ได้เพราะเป็นการแบ่งแยกอำนาจต้องไม่เป็นส.ส.คนที่จะเป็นฝ่ายบริหารทำหน้าที่บริหารอย่างเดียวคนจะเป็นส.ส.ทำหน้าที่นิติบัญญัติอย่างเดียวครับผลโหวตอาจารย์เอาเท่าไหร่ครับอันไหนฮะผลโหวตกำหนดว่าถ้าหากว่าเลือกตั้งรอบแรกเนี่ยไม่มีชุดใดได้เสียงเกินครึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ให้เลือกตั้งรอบสองเอาชุดที่ได้จากอันดับ2มาแข่งขันกันใหม่ครับคือเลือกจนกว่าจะได้50เกินครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะ
ของผู้มาใช้สิทธิ์นะอันนี้ก็เป็นระบบที่หลายประเทศใช้นะขนาดอินโดนีเซียยังดำมาใช้เลยใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเริ่มต้นมาจากฝรั่งเศสเริ่มต้นมาจากฝรั่งเศสเอาอาจารย์แล้วคันนี้ถ้าพูดถึงแล้วพูดถึงสสปกติเนี่ยครับครับเป็นยังไงครับอาจารย์สสเขตสสเนี่ยเราบอกว่าให้ยกเลิกไอ้สสบัญชีรายชื่อนะครับไม่เอาบัญชีรายชื่อแล้วไม่เอาเลยเพราะว่าเราคิดว่าเป็นช่องทางที่ทำให้ในอดีตเนี่ยหัวหน้าพรรคก็เอาพวกเรียกว่าพวกนายทุนพวกคนที่มีอิทธิพลที่ตนเองได้ประโยชน์เอื้อประโยชน์กันนะครับแล้วเอามาใส่ในบัญชีต้นๆอะไรแบบนี้นะครับบางทีก็เป็นหัวหน้าบ่อนก็ยังมีแหละของบ่อนก็ยังมีเลยแบบสสเขตอาจารย์มองกี่คนแล้วก็สสเขตมีข้อเสนอให้พิจารณาเนี่ยตั้งแต่เขตเดียวคนเดียวนะ1เขต3คนแล้วก็จังหวัดเป็นเขตเลยนะในสุดก็มาตกลงกันที่ว่า1เขตเดียวคนเดียวเนี่ยซื้อเสียงง่ายนะเขตจังหวัดใหญ่เกินไปนะเอาประมาณพอว่าให้พอเหมาะก็คือสสก็จะทำงานไม่หนักเกินไปแล้วก็ซื้อเสียงไม่ง่ายเกินไปแล้วก็ยังสามารถเยี่ยมเยียนประชาชนได้ก็คือเขตหนึ่งไม่เกิน3คนครับครับแล้วให้เลือกแบบวันแมนวันหมดก็คือคล้ายๆกับระบบตอน50ทับ1ก็คือว่าพวง3แต่ว่าเมื่อก่อนพวง3เนี่ยมันไม่ใช่วันแมนวันโหวตมันเลือกได้3เบอร์แต่อันนี้คือเลือกได้เบอร์เดียวเบอร์เดียวแล้วคะแนนมาเรียงกันเพราะฉะนั้นก็แปลว่าพักเดียวกันก็ต้องแข่งกันละคราวนี้ถูกต้องครับถูกไหมอาจารย์ถูกต้องครับโอ้โหนัวกันแล้วอาจารย์พี่คือประเด็นตรงนี้เราก็เห็นว่าเมื่อทางประชาชนเขาเลือกรัฐบาลแล้วประเด็นตรงนี้ไม่มีปัญหากับเรื่องของสสจำนวนสสในสภากี่คนครับอาจารย์ครับไหนฮะจำนวนสสในสภากี่คนครับอาจารย์เรากำหนดไว้ประมาณ400-500 คนฮะ400-500 คนก็จำนวนไม่ต่างกับปัจจุบันใกล้เคียงใกล้เคียงของเดิมใกล้เคียงของเดิมครับทีนี้มันหนีนะครับอาจารย์กลับไปสู่ประเด็นเรื่องการเลือกตั้งนายกโดยตรงเนี่ยประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอาจารย์บวรศักดิ์และอาจารย์วิษณุเคยให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้ว่ามันจะเหมือนกับให้เสือติดปีกแล้วก็ดำน้ำได้ด้วยคือกลัวว่าจะเป็นการให้อำนาจกับฝ่ายบริหารมากเกินไปทีนี้แต่ในส่วนของอาจารย์สมบัติเสนอไปว่าเป็นการเลือกไม่ใช่นายกโดยตรงอย่างเดียวแต่เป็นคณะมนตรีโดยตรงด้วยเราจะคือแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ต้องส่งความเห็นนี้ให้กรรมการยกร่างแล้วอาจารย์ต้องคงไปตอบข้อซักถามของอาจารย์บวรศักดิ์กับกรรมการยกร่างเนี่ยคำตอบที่จะโต้ว่าไอ้เลือกตั้งนายกโดยตรงเนี่ยไม่ได้เป็นให้เหมือนให้เสือติดปีกแล้วดำน้ำได้นี่คืออะไรครับอาจารย์ครับคือปกติความเห็นเนี่ยเวลาเรามีความเห็นทางการเมืองก็มีความหลากหลายนะฮะการที่คนเห็นแตกต่างกันเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาในระบบเชียบไตเรานะครับแต่ว่าเหตุผลมีนะฮะเราบอกว่าการเลือกคณะปีโดยตรงเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเพิ่มไปคือเพิ่มกลไกการตรวจสอบรัฐบาลที่ผ่านมาระบบเดิมเนี่ยถามว่านายกที่มาจากการเลือกตั้งของส.ส.เนี่ยถามว่ามีอำนาจน้อยเหรออำนาจมหาศาลเลยนะครอบงำทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายสภาจนทั้งสภาเป็นสภาขุนเชิดนะครับจะสั่งการบงการหันซ้ายหันขวายังไงก็ได้พวกเสียงข้างมากที่เป็นรัฐบาลตรวจสอบไม่ได้เลยเพราะว่าฝ่ายค้านยื่นอภิปรายเนี่ยคุณเอกนัทคุณอัธวิทย์ก็เคยยื่นอภิปรายอยู่ทุกครั้งแพ้ทุกครั้งแหละครับไม่มีครั้งไหนในประวัติศาสตร์ที่ฝ่ายค้านอภิปรายแล้วจะชนะนะครับถ้าหากว่ารัฐบาลเขาเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดแบบนี้ไม่มีทางเลยนะแต่ว่าของเราออกแบบว่าให้คณะให้สภานิติบัญญัติมีอำนาจในการตรวจสอบเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างเงี้ยหนึ่งส.ส.เนี่ยไม่บังคับให้สังกัดพรรคสมัครอิสระก็ได้และเมื่อไม่สังกัดพรรคเมื่อสังกัดพรรคเนี่ยพรรคก็ไม่มีอำนาจจะขับไล่ส.ส.ออกจากพรรคอันเนื่องมาจากส.ส.ไม่ปฏิบัติตามมติพรรคความรับผิดนั้นอันนี้ก็จะทำให้ส.ส.มีความเป็นอิสระมากขึ้นและก็ให้อำนาจกรรมาธิการของสภาว่าถ้ามีการฟ้องร้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ปฏิบัติมิชอบนะครับให้ฟ้องร้องไปที่กรรมาธิการกรรมาธิการก็จะทำการไต่สวนในการไต่สวนนี้ให้มีอัยการอิสระซึ่งเราจะให้มีการจัดตั้งฝ่ายอัยการอิสระอยู่ในองค์กรอัยการด้วยทำหน้าที่สอบสวนคดีการเมืองจากกรรมาธิการโดยเฉพาะนะครับอาจารย์ครับเมื่อทำการไต่สวนแล้วพบว่ามีข้อมูลหรือมีมูลอัยการก็ไปรวบรวมหลักฐานต่อแล้วฟ้องศาลเลยคืออาจารย์ครับผิดก็ติดคุกไปเลยครับข้อเสนอที่ต้องให้เลือกคณะรัฐมนตรีทั้งคณะโดยตรงด้วยไม่ใช่เลือกนายกอย่างเดียวเนี่ยอันนี้เราจะเปรียบเทียบได้กับเหมือนสสบัญชีรายชื่อไหมครับว่าเดิมทีเนี่ยพรรคก็ไปบัญชีรายชื่อเนี่ยประชาชนอันนี้เห็นก่อนด้วยนะฮะแต่ไปกำหนดเอาเลยว่าอะไรก็ได้ในส่วนของคณะรัฐมนตรีเนี่ยคือเดิมทีให้อำนาจนายกว่าเลือกใครก็ได้ถูกไหมฮะแต่ตอนนี้คือต้องกำหนดมาให้ชัดเจนเลยว่าประชาชนจะเลือกใครครับ
พรรคที่3ที่4ที่ตอนนี้รอจะจัดตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลอย่างเดียวก็จะมีปัญหาอย่างนั้นนะครับครับใช่ครับคือมันจะอาจจะมีบางส่วนคล้ายกันแต่ว่าบัญชีชื่อเขาอาจจะให้เป็นไม่ให้เป็นก็ได้นะรัฐมนตรีนะครับครับแต่ว่ามันต่างกันคือถ้าบัญชีคณะรัฐมนตรีต้องเป็นอย่างนี้เป็นต้นไปเอาคนอื่นข้างนอกมาเป็นไปได้อย่างนี้นะครับในถ้าไม่มีเหตุจำเป็นตามระบุไว้อาจารย์ครับอาจารย์มองวิวัฒนาการของการเมืองไทยในลักษณะที่ของพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคขนาดกลางนะครับที่เรียกว่าใครมาก็ได้เป็นรัฐมนตรีตลอดบางคนเป็น11สมัย12สมัยเปลี่ยนขั้วซ้ายเปลี่ยนขั้วขวาเนี่ยพรรคขนาดแบบนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นมีวัฒนาการครับอาจารย์คุณอัธวิทย์ถ้าดูการเมืองไทยวันนี้นะคุณอัธวิทย์อยู่ในสภานะครับการเมืองไทยเนี่ยเกือบพัฒนามาเป็นพรรคใหญ่2พรรคนะใช่แล้วก็จะมีพรรคขนาดกลางขนาดเล็กประกอบมานิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสของพรรคเล็กๆที่จะมาเป็นแกนนำตัดตั้งบานเหมือนในอดีตไม่มีละครับนะแล้วอาการต่อรองของพรรคเล็กจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะเกิดพรรคโดดเด่นที่จะผูกขาดเป็นรัฐบาลคุณอัธวิทย์คุณเอกนัทนึกถึงสิงคโปร์กับมาเลเซียหน่อยนะฮะอัมโนครับอัมโนมาเลเซียเป็นพรรคเดียวเป็นรัฐบาลมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนเลยนะฮะครับมันจะบอกว่าเป็นพรรคผสมก็ใช่แต่ว่าผสมเหมือนเป็นตัวคนเดียวกันละนะแล้วพรรคอื่นไม่มีโอกาสเลยที่สิงคโปร์เนี่ยพรรคแป๊บพรรคเดียวเลยพรรคกิจประชาครับพรรคอื่นไม่มีโอกาสเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดลักษณะพรรคโดดเด่นเมื่อไหร่ในประเทศไทยในระบบรัฐสภานะครับพรรคนั้นจะเป็นถูกขาดการเป็นรัฐบาลตลอดไปเลยพรรคอื่นไม่มีสิทธิ์อาจารย์ติดอาวุธอะไรให้กับฝ่ายค้านบ้างเมื่อกี้ที่ผมฟังนะฮะมีเรื่องของการเป็นกรรมธิการเนี่ยค่อนข้างจะอำนาจเยอะมากเลยเที่ยวนี้นะครับใช่ครับผมเคยเป็นประธานกรรมธิการก็อำนาจไม่ได้เยอะแบบที่อาจารย์เล่าเลยนะเมื่อสักครู่นี้อำนาจเยอะมากนะครับนี้อาวุธของฝ่ายค้านเนี่ยที่มองว่าจะต้องทวงดุลพรรคที่มีความเข้มแข็งสูงแบบที่พูดเพราะมันคือเมื่อถ้ามองแบบนี้ก็แปลว่าครม.เนี่ยคือพรรคเดียวกันหมดเลยครับครับแล้วก็การทวงดุลเนี่ยอาจารย์มีอะไรบ้างฮะอาจารย์พอเรียงลำดับเช่นการรับผิดชอบต่อสภานี่มียังไงบ้างอาจารย์การทวงดุลอีกประการนึงเนี่ยของส.ส.ตามระบบรัฐสภาเนี่ยส.ส.เนี่ยบัญญัติกฎหมายได้เฉพาะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินใช่ครับใช่แล้วกฎหมายส่วนใหญ่ที่มันมีความสำคัญมันเป็นกฎหมายการเงินก็เสนอโดยรัฐบาลเพราะงั้นส.ส.เองก็จะไม่มีบทบาทอะไรในการบัญญัติกฎหมายนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าแทบไม่มีความสำคัญเพราะรัฐบาลเขาส่งกฎหมายอะไรเข้ามาส.ส.รัฐบาลก็ต้องยกมือให้ฝ่ายค้านก็มีหน้าที่โต้แย้งฝ่ายรัฐบาลก็มีหน้าที่ปกป้องเสร็จแล้วก็โหวตสนับสนุนไปแต่ว่าหลักการแบ่งแยกเนี่ยเราจะให้นอกจากรัฐบาลมีอำนาจในการเสนอกฎหมายสู่สภาผ่านประธานสภาแล้วเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจในการริเริ่มกฎหมายได้เองรวมทั้งกฎหมายการเงินด้วยนะเมื่อริเริ่มกฎหมายได้เองเนี่ยนะก็จะทำให้ฝ่ายส.ส.เนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นหมายถึงแม้จะเป็นกฎหมายการเงินก็ไม่ต้องขออนุมัตินายกรัฐมนตรีใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องอันนี้ก็เป็นบทบาทสำคัญมีคนถามบอกว่าเอ้าแล้วเกิดส.ส.เสนอกฎหมายที่รัฐบาลเขาไม่เห็นด้วยล่ะอันนี้เราให้รัฐบาลมีอำนาจยับยั้งแล้วก็ต้องส่งเข้าสภาแล้วก็สภาเนี่ยถ้าให้ความเห็นชอบนะครับมีส.ส.ให้ความเห็นชอบเกินตามเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยก็ต้องเอาไปประกาศใช้อย่างเป็นต้นอันนี้ก็เป็นหลักของที่จะให้ส.ส.มีอำนาจในการบัญญัติกฎหมายมากขึ้นเนี่ยอำนาจการยุบสภาอำนาจการยุบสภาเป็นของใครครับเราได้พิจารณาเรื่องการยุบสภาละว่าปกติเนี่ยเขายุบสภาด้วยเหตุผลอะไรครับนะถามว่าไปขัดแย้งกับสภาไหมปกติไม่ใช่ครับการยุบสภาเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อประโยชน์ของฝ่ายบริหารครับเช่นเขาอยากให้นายกลาออกแล้วนายกไม่ลาออกนายกก็ไปยุบสภาครับเพื่อจะให้เขาไปเลือกตั้งมาใหม่แล้วตัวเองก็จะได้เป็นนายกต่อครับนะหรือในอังกฤษชอบยุบมากเลยกรณีที่กำลังมีคะแนนนิยมดีและใกล้ๆจะหมดวาระครับก็ยุบเลยจะได้ไปเลือกตั้งแล้วชนะไม่มีประโยชน์อะไรกับประชาชนทีนี้ถ้าใครไปศึกษาจริงๆก็จะรู้ก็จะเห็นแบบนี้ครับอาจารย์โครงสร้างพรรคการเมืองเป็นยังไงครับมีอาจารย์มีเปลี่ยนอะไรไหมฮะเรื่องพรรคการเมืองเงินบริจาคพรรคทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมไหมฮะของเดิมได้แค่ไหนเราก็เราก็กำหนดว่าพรรคเนี่ยจริงๆแล้วก็อยากจะให้มีสมาชิกพรรคเยอะนะฮะแต่ว่าไอ้ตรงนี้ก็มีคนบอกว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้บังคับให้สังกัดพรรคแล้วจะไปกำหนดแบบนี้ก็คงไม่มีประโยชน์แต่ว่ากำหนดว่าการบริหารพรรคเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับสาขาพรรคการส่งสมัครส.ส.ในแต่ละจังหวัดเนี่ย
จะต้องให้กรรมการพักในจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกเพื่อที่จะทำให้คนในท้องถิ่นนะครับหมายถึงคนในจังหวัดเนี่ยเขามีอำนาจว่าเขาจะคัดเลือกใครนะครับจริงๆแล้วเรากำลังคิดไกลไปถึงว่ามันควรจะต้องมีการเขาเรียกคัดแต่การเลือกตั้งขั้นต้นนะแต่ว่ากำลังจะตอบคิดต่อไปว่ามันจะทำยังไงเพื่อที่จะให้กรรมการสาขาพักในจังหวัดครับมีบทบาทในการคัดเลือกคนสู่เข้าเลือกตั้งมีการพูดถึ นนงเงินบริจาคไหมครับอาจารย์ว่าจะมีการปรับพูดกันฮะทำยังไงให้เสริมความเข้มแข็งให้พักกันผมก็บอกว่าทำไงพักมันจะไม่ถูกครอบงำโดยนายทุนพักนะครับทีนี้มันมีกฎหมายอำนวยไว้แล้วเบื้องต้นนะครับก็คือให้ประชาชนบริจาคภาษีได้เนี่ยไม่เกิน100บาทครับนะแล้วเราก็พิจารณาถกเถียงกันว่าไอ้ตรงนี้มันไม่มีประโยชน์มันไม่คุ้มที่จะทำให้พรรคการเมืองเข้าไปประชาพันธ์เพื่อเรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนครับเงินมันน้อยนะฮะเราก็ผมก็เสนอว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้สามารถบริจาคได้ไม่เกินร้อยละหนึ่งร้อยละหนึ่งของเงินได้บุคคลธรรมดาและเงินได้นิติบุคคลมันจะตกเงินได้ตรงนี้ประมาณสักเจ็ดแสนล้านวันนี้นะครับของเงินได้หรือจำนวนภาษีที่จ่ายครับอาจารย์ฮะว่าอะไรนะของเงินของเงินได้หรือของจำนวนภาษีที่จ่ายครับอาจารย์ของเงินได้คือของเงินของภาษีเงินได้เขาอ๋อของภาษีตัวภาษีใช่ไหมตัวภาษีครับยังคุณอัธวิทย์จะเข้าใจดี700,000,000เนี่ย 1% มันเท่ากับ7,000นะครับครับเข้าใจครับอาจารย์ทีนี้แต่ละพักมาได้ไปสักพันกว่าล้าน4ปี 4,000 5,000 อย่างเงี้ยนะครับหรือบางพักอาจจะได้ 2,000 ไปเลยอย่างเงี้ยแล้วต่อไปมันจะเป็นล้านล้านนะครับเงินตอนนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าพักไหนมีรวบรวมคนดีทำงานดีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบริจาคประชาชนก็จะรู้สึกว่านี่ผมเป็นเจ้าของพักนี้นะเพราะผมบริจาคมานี่คุณทำไม่ดีปีหน้าผมไม่ได้บริจาคนะครับแต่คราวที่แล้วเนี่ยในจำนวน100บาทที่ติ๊กเวลาติ๊กแบบฟอร์มนะอาจารย์มีคนมาผมเข้าใจว่าต่ำ 10% ของคนที่ได้เสียภาษีด้วยซ้ำไปมานิดหน่อยนิดหน่อยสาเหตุเพราะอะไรมาคุณอธิวิทย์เบื่อการเมืองนั่นอาจจะเป็นอันที่สองก็พวกข้าราชการไม่บริจาคเลยเขากลัวจะถูกไปสอบค้นว่าสนับสนุนพรรคไหนครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพรรคเองเนี่ยก็ไม่ได้รณรงค์เต็มที่ถามเพราะอะไรรณรงค์แล้วค่ารณรงค์เนี่ยมันที่ได้มาไม่คุ้มค่ารณรงค์ครับครับครับได้มา100บาทไม่คุ้มใช่ใช่ใช่ผมสังเกตว่าอาจารย์มีข้อเสนอเกี่ยวกับคณะกรรมการประเมินผลด้วยอันนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับใช่ครับคือเราเห็นว่ามันมีปัญหาที่การนักการเมืองเนี่ยไปแทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการประจำนะครับกฎหมายวันนี้ก็พยายามจะป้องกันเช่นให้รัฐมนตรีแต่งตั้งประดับได้คนเดียวอธิบดีเนี่ยให้เป็นอำนาจของประดับพอถึงเวลารัฐมนตรีก็มาบอกนี่ประดับผมจะตั้งคนเหล่านี้เป็นอธิบดีนะถ้าประดับไปโต้แย้งว่านี่เป็นอำนาจของผมรัฐมนตรีอย่ายุ่งงั้นผมย้ายประดับกันละกันครับแล้วถามว่ามันมีประดับคนไหนไปกล้าที่จะไปกล้าท้าทายอำนาจของรัฐมนตรีตกลงวันนี้รัฐมนตรีแกตั้งไปถึงปี546แล้วแกเอาตำแหน่งพวกนี้ไปขายด้วยวางตัวได้วางตัวได้แกตำแหน่งไปซื้อขายกันจ้าละวันเลยนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นต้องมีคณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติขึ้นมาชุดหนึ่งตั้งให้เป็นองค์กรอิสระเลยแล้วทำหน้าที่หนึ่งประเมินบุคคลสู่ตำแหน่งบริหารของภาครัฐเอาระดับสิบระดับสิบหมายความกระทรวงทบวงกรมต่างๆจะแต่งตั้งเหล่านี้จะตั้งเกณฑ์มาเลยเกณฑ์มาตรฐานมีอะไรแล้วก็มีประวัติมีผลงานยังไงแล้วก็ให้แต่ละกระทรวงส่งเข้าไปใครจะสมัครเข้าเป็นตำแหน่งเหล่านี้แล้วก็ให้คณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติตั้งผู้ทรงวุฒิมาประเมินนะครับครับแล้วก็ผลการตรวจสอบประวัติต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบเลยนะแล้วการประเมินก็ต้องโปร่งใสอย่างนี้มันก็จะทำให้การซื้อขายตำแหน่งยากขึ้นแล้วนักการเมืองก็จะแทรกแซงได้ยากขึ้นแต่ผู้ประหลัดคนดีมีความรู้มีความสามารถเนี่ยมีโอกาสเข้าสู่ตำแหน่งได้พวกข้าราชการอาจารย์ต้องระวังเหมือนกันนะประหลัดกระทรวงในตัวดีหลายคนนะอาจารย์ครับคือต่อไปเนี่ยครับอาจารย์นายกเนี่ยก็ถึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงก็จริงแต่เลือกคณะรัฐมนตรีก็ไม่ได้เพราะประชาชนเป็นคนเลือกมาถูกไหมฮะส่วนข้าราชการระดับสูงก็จะมีองค์กรอิสระตรงนี้ไอ้เป็นคล้ายๆอะไรนะฮะเรียกว่าเป็นองค์กรที่ไปคณะกรรมการประเมินผลแห่งชาตินะครับซึ่งไปดูแลเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายสภาก็ไม่สามารถยุบได้เพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นการถ่วงดุลอำนาจนะฮะนี่แหละครับที่คนบอกว่าเนี่ยมันจะทำให้ดำน้ำได้ติดปีกบินได้ก็ไปดูใหม่ยิ่งคุณเอกนัทพูดเนี่ยก็ตัดปีกไม่ต้องให้บินแล้วก็ไม่ต้องให้ดำด้วยเอาเหตุผลที่คุณเอกนัทพูดนี่แหละนำไปอธิบายนะครับมันจริงหรือเปล่านะฮะแล้วก็ที่เราบอกว่าหน้าที่ของเขาคือหน้าที่กำกับฮะครับ
นั้นรัฐมนตรีมีหน้าที่กำกับผมก็เป็นอธิการบดีมาเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใครเลยนะไอ้ข้าราชการเนี่ยสักคนเดียวนะครับอาจารย์ครับอยู่6ปีนี่ไม่ได้ตั้งใครเลยแต่ว่าผมเนี่ยกำกับเขาทำงานเนี่ยโอ้ยถามว่าเป็นไงได้อันดับหนึ่งเรื่องประกันสุขภาพ4ปีซ้อนอย่างเงี้ยนะครับใช้งบประมาณฐานคุณอัธวิทย์ดูเถอะหน่วยงานของรัฐอย่างงบลงทุนเนี่ยผมใช้เฉลี่ย6ปีเนี่ย 99.48% ส่งไปกรมบัญชีกลางโอ้โหไม่ธรรมดาธรรมดาอาจารย์น่าแต่งตั้งใครสักคนเดียวอาจารย์ครับตบท้ายนิดนึงฮะเรื่องขององค์กรอิสระนี่มันอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนอาจารย์ด้วยถูกไหมฮะใช่ครับเป็นเรื่องของโครงสร้างทางการเมืองในองค์กรมียุบไหมก็มีบางแห่งที่คิดว่าไม่เหมาะสมแต่ว่าทางกรรมาธิการบอกเรื่องยุบเนี่ยขอให้ใช้เวลาเพิ่มอีกหน่อยในการ okay. ตรวจสอบเพราะถ้าจะเสนอปรับปรุงแก้ไขง่ายแต่ถ้าจะยุบเนี่ยต้องให้มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนมากขึ้นครับโอเคครบถ้วนนะอาจารย์ครับใช้เวลาของอาจารย์เยอะมากขอบพระคุณอาจารย์มากครับผมสวัสดีครับดีครับคุณอัธวิทย์คุณเอกภพนัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้ยเอาละก็ผมว่าพอสมควรนะเราไปพักเดี๋ยวกันดีกว่านะพักก่อนดีกว่าค่อยมาวิจารณ์กันต่อพักก่อนดีกว่าครับชัดนะครับเมื่อสักครู่เราได้ข้อสรุปในส่วนของกรรมาธิการปฏิรูปด้านการเมืองของสปช.ครับนำโดยอาจารย์สมบัติธำรงธัญวงศ์ซึ่งจะนำเสนอข้อเสนอทั้งหมดนี้ให้สปช.พิจารณาแล้วก็ส่งให้กรรมาธิการยกร่างทีนี้เห็นชัดเจนแล้วว่าในส่วนของกรรมาธิการที่ตั้งโดยสปช.กับอนุกรรมาธิการที่ตั้งโดยกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับต่างอ้าวนายกของอาจารย์สมบัติของสปช.นะผมขอพูดคำสั้นๆแล้วกันนายกเลือกโดยตรงแล้วครม.ก็เลือกโดยตรงด้วยส่วนของอนุของกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับเลือกทางอ้อมเหมือนเดิมสส.ฝั่งหนึ่งอาจารย์สมบัติไม่เอาบัญชีรายชื่ออีกฝั่งหนึ่งเอาเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อแล้วให้น้ำหนักกับบัญชีรายชื่อมากกว่าด้วยส่วนสส.เขตฝั่งหนึ่งบอกมี 4-500 คนอีกฝั่งหนึ่งบอก350คนการเลือกตั้งฝั่งหนึ่งบอกเขตหนึ่งสส3คนเลือกได้คนประชาชนไปเลือกได้คนเดียวอีกฝั่งหนึ่งบอกเขตเดียวเบอร์เดียว มันก็ต่างกันเยอะพอสมควร ส่วนของอาจารย์สมบัติก็มีเพิ่มเติมเกี่ยวกับให้กระบวนการกลไกการตรวจสอบเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองนะครับเรื่องของสาขาพรรคว่าต่อไปสาขาพรรคหรือว่าจะบอกว่าเป็นกรรมการของพรรคที่อยู่ในจังหวัดนั้นเนี่ยเป็นผู้กำหนดตัวผู้สมัครของพรรคการเมืองที่จะลงเลือกตั้งและรวมไปถึงช่องทางการบริจาคเงินที่สนับสนุนผ่านการจ่ายภาษีเดิมนะครับไม่เกิน100บาทต่อไปก็จะปรับให้เป็นคำนวณจาก 1% ของภาษีที่จ่ายซึ่งก็จะเพิ่มทำให้พรรคเข้มแข็งมากขึ้นมาดูความคิดของอาจารย์สมบัตินะโดยเปรียบเทียบว่าผลการเลือกตั้งครั้งหลังสุดเมื่อปี2554ซึ่งแน่นอนไม่นับวันที่2กุมภาพันธ์เพราะอันนั้นการเลือกตั้งมันยกเลิกไปแล้วนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยที่มีการเลือกตั้งกันลองขึ้นชาร์ตให้ดูนิดหนึ่งได้ไหมท่านผู้ชมฮะคืออาจารย์สมบัติเนี่ยแกบอกว่าต่อไปเนี้ยจะมีลิสต์รัฐมนตรีลิสต์นายกลิสต์รัฐมนตรีครับเช่นของเพื่อไทยอาจจะเบอร์หนึ่งแล้วก็บอกไปเลยว่านายกคือนายกปูครับแล้วก็รัฐมนตรีมีใครบ้างกิตติรัตน์อะไรว่าไปใส่ลงไปเบอร์สองนำโดยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับแล้วก็รัฐมนตรีมีใครบ้างว่าไปครับก็ว่ากันเป็นลิสต์อย่างนี้เฉพาะพรรคการเมืองอย่างเดียวครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลิสต์ไหนจะชนะเนี่ยจะต้องได้สิทธิ์ของประชาชนเนี่ย 50% ขึ้นไปครับของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถ้าเกิดว่าการเลือกตั้งคราวแรกไม่มีใครถึง 50% ครับเพราะมีหลายพรรคส่งนี่ส่งลิสต์อ่ะครับไม่ถึง 50% ก็เลือกใหม่อีกรอบเพื่อให้ครบให้เฉพาะที่1กับที่2แข่งกันว่าใครถึง 50% คนนั้นชนะเพราะฉะนั้นยังไงมันก็เป็นการแข่งขันระหว่าง2พรรคการเมืองใหญ่อยู่แล้วซึ่งมาดูผลกันหน่อยว่าปี2554นั้นหน้าตาเป็นยังไงครับทางฝ่ายเทคนิคช่วยเอาขึ้นหน่อยนะฮะท่านผู้ชมดูชาร์ตแรกครับชาร์ตแรกเนี่ยเป็นแหมติดตรงฟ้าวันใหม่นิดนึงฮะชาร์ตแรกเนี่ยเป็นผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
ก็คือบอกว่าบัญชีรายชื่อได้เท่าไหร่ละชอบพรรคนี้ไหมปรากฏว่าคะแนนพรรคเนี่ยออกมาอย่างนี้ครับเพื่อไทยเนี่ยได้ที่ 48.41% ขณะที่ประชาธิปัตย์ได้ที่ 35.15% และพรรคเล็กพรรคน้อยก็ได้ 3% กว่า 3% กว่าไล่ลำดับลงมานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสูตรนี้ถามว่าเพื่อไทยในคราวที่แล้วถ้าเอาสูตรมาดูได้เป็นรัฐบาลแบบเบ็ดเสร็จพรรคเดียวหรือเปล่าตามสูตรสมบัติยังครับเพราะยังไม่ถึง 50% ต้องไปรอบ2ก็ต้องไปรอบ2โดยเป็นรอบตัดเชือกระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์อีกรอบนึงใครถึง50ก่อนชนะชนะแต่ถามว่าประชาธิปัตย์หืดขึ้นคอไหมกับระบบนี้ผมว่าหืดเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในทางกลับกันนะท่านผู้ชมดูให้ดีนะนี่คือผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อคือเลือกพรรคเดี๋ยวมาดูส.ส.จำนวนในสภาครับจำนวนส.ส.ในสภาเพื่อไทยตอนปี2554นั้นได้ 53% ของจำนวนส.ส.ในสภาคือตอนนั้นเนี่ยแบ่งเขตเขาได้204ที่นั่งเฉพาะส.ส.เขตนะครับส่วนประชาธิปัตย์เนี่ยได้ส.ส.ในสภาเนี่ย 31.8%ตอนนั้นได้เฉพาะสสเขตอย่างเดียวคือ115คนครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นว่าสูตรนี้เรากลับไปนะฮะกลับไปเมื่อกี้คือกลับไปที่ผลเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเห็นมั้ย 48% เลือกพรรคเพื่อไทยกับอีก 35% เลือกประชาธิปัตย์ดูแบบนี้พี่เอ๋ประเมินว่าประชาธิปัตย์ดีขึ้นหรือแย่ลงผมว่าดูแบบนี้หืดขึ้นคอคือแต่ว่าอย่างงี้ขิงผมว่าถ้าจํานวนสสในสภานะเดี๋ยวก่อนนะประชาธิปัตย์แย่กว่าเพื่อแต่เมื่อกี้ถ้าดูสสในสภาในต่อพื้นที่นะเราเทียบกับเพื่อไทยอย่างไม่ติดเลยก็เนี่ย50เดี๋ยวแม่อันนี้สสในสภานะ 53% เนี่ยถ้าเอาจำนวนสสในสภานี่เขาเฉพาะเขตนะท่านผู้ชมเฉพาะเขตนะฮะ 53% นี่ถือว่าเขาชนะท่วมท้นไปแล้วครับนะแล้วก็ในส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยที่31เนี่ยถือว่าชนะห่างกันมากห่างกันมากแต่ว่าถ้ามาเป็นระบบก็ได้เกิดเรื่องทางอ้อมเนี่ยสสเหล่านี้ก็ไปเลือกนายกยังมีลุ้นแต่ว่าผมถือว่าหืดครับเพราะว่าเพราะกลับไปฮะกลับไปที่บัญชีรายชื่อนะฮะบัญชีรายชื่อ48นะฮะถ้ากับว่ารอบไฟนอลสุดท้ายเนี่ยเพื่อไทยไปปัดต้องเจอกันอีกรอบหนึ่งนะผมดูแล้วเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งแรกๆเนี่ยผมว่าทุกพรรคเขาคงจะมีการทำโปรโมททำโฆษณาของเขาคงจะมีคนเลือกพอสมควรคือผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่เลือกรอบแรกเนี่ยไม่มีใครได้เกิน 50% สงสัยจะเป็นนะแล้วในที่สุดก็ต้องเป็นการแข่งขันระหว่าง2พรรคการเมืองใหญ่เพราะคนที่มีสิทธิ์ส่งลิสต์ได้มีแต่พรรคการเมืองเท่านั้นไอ้ระบบนี้เนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยจะเรียกได้ว่ามาจากพรรคเดียวกันหมดเลยแล้วว่าแต่พรรคระบบของสมบัติเนี่ยมีข้อดีและมีข้อเสียในตัวครับคือข้อดีคือจะมีความเข้มแข็งสูงมากพอสมควรเลยเพราะเป็นพรรคเดียวและมันจะเดินหน้าสู่การเป็นอัมโนก็คือพรรคใหญ่ในมาเลเซียแต่ว่าอย่างนี้ครับเอาเป็นว่าถ้าสูตรนี้ผ่านจริงเนี่ยโค้งสุดท้ายของพรรคประชาธิปัตย์คือถ้าประชาธิปัตย์ไม่ผ่านเที่ยวนี้ผมว่าอาจจะตกหนักทำไมไปฟันธงอย่างนั้นล่ะครับคุณอัธวิทย์เพราะว่าระบบเมื่อกี้ที่อาจารย์สมบัติพูดเนี่ยนะครับมันเป็นระบบที่พรรคการเมืองพรรคเดียวเนี่ยบริหารประเทศครับขนาดตอนนี้ที่เป็นที่คราวที่แล้วที่พังเละเทะเนี่ยเพื่อไทยก็ไม่ได้บริหารพรรคเดียวถึงแม้เสียงเกินครึ่งนะก็ยังคงใช้คะแนนของท่านบรรหารส่วนหนึ่งภูมิใจไทยบางส่วนที่ไปโหวตสับให้เขาบ้างนะพรรคพลังชนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันยังไม่ได้เป็นยูนิตในพรรคเดียวไงแต่ว่าถ้าเกิดสูตรนี้เนี่ยเลือกตั้งม้าออกซองเท่านี้เมื่อไหร่เนี่ยใครแพ้ซองเลือกตั้งคราวที่จะถึงเนี่ยหมายถึงการแพ้ตลอดไปนะเพราะเมื่อกี้อาจารย์สมบัติพูดเองนะว่ามันจะเดินหน้าสู่การเป็นพรรคการเมืองแบบเป็นพรรคเดียวแล้วมีอำนาจเยอะแต่ว่าแน่นอนสูตรของอาจารย์สมบัติเนี่ยก็ให้ฝ่ายค้านมีอำนาจในการตรวจสอบอย่างมหาศาลเหมือนกันกับเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องการทำงานของกรรมธิการใช่ไหมครับแล้วรวมไปถึงไอ้องค์กรอิสระที่จะตั้งขึ้นมาใหม่ที่จะกำกับดูแลการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับอธิบดีขึ้นไประดับสิบขึ้นไปนะฮะก็อันนี้ก็ต้องไปดูกันต่อไปเพราะว่าหลังจากวันนี้อาจารย์สมบัติมีข้อสรุปแล้วอันนี้คือข้อสรุปของกรรมธิการปฏิรูปด้านการเมืองก็คือ1ใน18ชุดภายใต้สปช.นี่นะครับดูกระดานอันนี้นะฮะอันนี้คือข้อสรุปสีเขียวตรงนี้นะฮะอันนี้คือข้อสรุปของอาจารย์สมบัตินะครับซึ่งวันจันทร์หน้า8ธันวาจะน่าจะให้สภาปฏิรูปชุดใหญ่เนี่ยตัดสินใจกี่คนนะพี่250คน250คนนะพิจารณาว่าจะเอาตามนี้ไหมจะเอาอย่างไรก็แล้วแต่ภายในวันที่19ธันวาต้องส่งให้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งวันนี้ตั้งลูกรอไว้อยู่แล้วโอเคแล้วประธานกรรมาธิการเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องการเลือกนายกโดยตรงว่าจะเสมือนเป็นการติดปีกให้กับเสือแล้วให้ดำน้ำได้ด้วยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าข้อเสนอลักษณะนี้ก็คงมีอุปสรรคที่ต้องเดินหน้าผ่านไปพอสมควรวันนี้สรุปปิดยอดเรื่องเลือกตั้งครับเพื่อว่าพรุ่งนี้จะพูดเรื่องเศรษฐกิจกันนะฮะพรุ่งนี้เรารวมเรื่องเศรษฐกิจทั้งหมดเลยครับ
สรุปอีกครั้งตอนนี้ในต้องให้อาจารย์สมบัติคณะกรรมการปฏิรูปมันคือมีมติแล้วเมื่อกี้เราพูดมาทั้งรายการคือความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปจะส่งเรื่องให้สภาปฏิรูปวันที่8โดยความเห็นนี้สรุปว่าจะให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงนะรวมทั้งหมดทั้งครม.เนี่ย1เบอร์แข่งกับพรรคอีกนึงก็1เบอร์นะครับแล้วส.ส.เนี่ยจำนวนยังเท่าๆเดิมครับ 4-500 คนประมาณเดิมๆไม่เอาระบบแล้วก็การเลือกตั้งส.ส.เขตนั้นดูแล้วข้อเสนอของเขาคือการเลือกตั้งแบบ3คนคือหมายถึงว่าใน1เขตเลือกตั้งเป็นเขตใหญ่เหมือนปี50สมัยแรกๆนะก็คือว่าเป็นเขตที่มีส.ส. 3คนแต่วันแมนวันโหวตท่านผู้ชมทางบ้านมีสิทธิ์ที่จะเลือกส.ส.ได้แค่คนเดียวไม่ใช่เลือกได้3เบอร์เหมือนสมัยก่อนสมัยปี50ครั้งแรกที่เลือกกันนะฮะก็เลือกได้คนเดียวเท่านั้นแปลว่าถ้าเลือกพรรคเดียวกันเนี่ยส่งได้3คนอาจจะได้3คนก็ได้นะครับนะแต่ท่านผู้ชมเลือกได้คนเดียวเพราะฉะนั้นในพรรคเดียวกันก็ต้องแข่งกันเองแข่งกันเองอันนี้คือสูตรที่อาจารย์สมบัติเสนอครับนะครับแล้วก็ในขณะที่ต้องส่งเรื่องไปในวันที่19ธันวาคมให้กับคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขามีอนุกรรมการที่เขาไปทำงานล่วงหน้าไว้แล้วเหมือนกันในคณะที่3คณะอนุกรรมการชุดนี้ก็มีข้อสรุปแล้วว่าเห็นต่างกับชุดของกรรมการอาจารย์สมบัติอย่างสิ้นเชิงก็คือไปในมุมที่เรียกว่ามีส.ส.บัญชีรายชื่อมันไม่ใช่เห็นต่างนะมันไม่เหมือนกันไม่คือมันไม่เหมือนกันไม่ได้บอกเห็นต่างแต่ว่ามันไม่เหมือนกันอนุที่เขารอเรื่องเอาไว้แล้วเนี่ยเขาเห็นอย่างนี้ครับเขาเห็นว่าประเทศไทยยังคงมีส.ส.บัญชีรายชื่อโดยอย่างนี้มีส.ส .350 คนใช้ระบบเยอรมันหารคนละครึ่งคือจำนวนเท่ากันคือส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อครับการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเป็นแบบเดิมก็คือว่าเลือกส.ส.ก่อนส.ส.เลือกเท่าไหร่ไปเลือกนายกนายกไปเลือกครม.ครับอันนี้คือสูตรเดิมสว.ก็เหมือนเดิมมีสัญหากับมีสัญหากับเลือกตั้งก็คล้ายๆเดิมนะฮะแต่ว่าสัดส่วนวิธีการคำนวณแบบเยอรมันแท้ๆเนี่ยมีความต่างกับการคำนวณในระบบสัดส่วนบัญชีรายชื่อในปัจจุบันใช่ในสูตรของเยอรมันของอนุกรรมธิการเนี่ยว่าง่ายๆคือว่าเวลาที่ท่านผู้ชมไปโหวตปาร์ตี้ลิสต์เช่นถ้าปาร์ตี้ลิสต์มีทั้งหมด100คนตามของเดิมนะฮะถ้าท่านผู้ชมโหวตแล้วเสียงได้ 40% ก็จะได้ส.ส. 40คนจากลิสต์รายการ100ถูกไหมฮะในระบบปัจจุบันแต่คำว่าปาร์ตี้ลิสต์แบบใหม่ของระบบเยอรมันหมายความว่าถ้าท่านผู้ชมไปโหวตในกล่องให้พรรคนี้เนี่ยได้ 40% แปลว่าส.ส.ของพรรคนั้นทั้งสภามีได้ 40% จากจำนวนทั้งหมดครับนั่นก็แปลว่าถ้าได้พรรคนั้นดันได้ส.ส.เขตเยอะก็จะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อน้อยเพราะว่าเขาคุมโดยภาพรวมของจำนวนส.ส.ถ้าท่านผู้ชมฟังผมแล้วยังไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูเทปหลังของเมื่อวานนี้จะเข้าใจระบบและทิศทางการเลือกตั้งของประเทศไทยทั้งหมดแบบเต็มรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางประเทศไทยเรื่องของการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรระบบนั้นมันขัดกันอยู่แล้วล่ะตอนนี้เพราะว่าข้างล่างคือสภาปฏิรูปกับคนที่เขาเตรียมยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นหน้าตาไม่เหมือนกันนะผลจะเป็นยังไงจะออกในช่วงก่อนปีใหม่นี้แน่นอนวันนี้ผมอัธวิชย์สุวรรณภักดีและเอกนัทพร้อมพันธ์ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ